สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการหมุนวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอมาจากตอนแรกถ่ายแนวตั้งแล้วเผลอไปถ่ายแนวนอนนะฮะแล้วปรากฏว่าคลิปทั้งคลิปกลายเป็นแนวตั้งที่ตะแคงหมดเลยใช้ Windows 10จะทำยังไงนะครับเข้าไปที่ปุ่ม Search นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Video Editor ครับบน Windows 10จะมี Video Editor ให้มาพร้อมเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าแรกนะครับกดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าจะมีโปรเจกต์หรือเปล่านะครับอย่างอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับที่เรามีวิดีโอต่างๆมาอย่างแรกให้กดที่ New Video Project ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็เลือกนะครับเลือกวิดีโอนะครับเลือกวิดีโอตั้งชื่อ Name นะครับนี่อันนี้ผมจะรีวิวเป็นเครื่องเป็นมีดโกนหนวดนะครับแต่ว่าพอดีถ่ายมาผิดนะครับก็วิธีการก็คือเข้าไปที่วิดีโอที่เราใช้งานนะครับปุ๊บนะกดเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้นะครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันวิดีโอที่ผมตอนแรกตั้งถ่ายแนวตั้งแล้วปรากฏว่าไปคลิกถ่ายแนวนอนนะครับโดยที่ไม่ได้กดหยุดวิดีโอนะครับก็จะทำให้คลิปเนี้ยมันต้องแก้ไขนะครับกด open นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ import เข้ามาที่ตัววิดีโอ editor ของ Windows 10นะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ตักหน่อยนะก็ถ้าใครไม่มีโปรแกรมที่ตัดต่อวิดีโอครับสามารถใช้โปรแกรมตัวของ Windows 10เนี่ยในการตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีโปรแกรมฟรีนะครับให้เราสามารถใส่เพลงนะครับตัดนิดตัดหน่อยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขวิดีโอได้นิดหน่อยนะครับจะใช้ในการครอปซูมก็ได้นะฮะใช้ได้หลายอย่างเลยอันนี้รอมันแอดไฟล์ไปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับถ้าเกิดไฟล์วิดีโอของคุณใหญ่นะฮะไฟล์ใหญ่เนี่ยอันนี้ถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไฟล์ประมาณ4กิกกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องรอมันแอดไฟล์เข้ามาตรงนี้แล้วเราจะพลิกตะแคงกับวิดีโอให้มันอยู่ในแนวของมันครับตอนนี้มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไฟล์วิดีโอมาละนะครับเราก็จัดการลากมาใส่ที่ตอรี่บอร์ดนะครับปึ๊บนะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวของมันนะครับลองเลือกดูตรงปุ่มนะครับตรงนี้มันจะมี Add Title Card Trim Speed Text Motion นะครับซึ่งสามารถที่จะต้องใช้ตรงนี้นะครับคือ Rotate หรือว่ากด Ctrl R ก็ได้นะครับตัวนี้กดปึ๊บติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็กด Rotate นะครับนี่อันนี้อันนี้มันมาละอันนี้ถามว่าถูกต้องไหมถูกนะครับลองเล่นดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ตอนแรกถ่ายแนวตั้งนะครับแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมนี่ผมใช้สองกล้องนะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้นี่นี่อันนี้คือการพลิกนะครับพลิกด้านนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปตัดเอาอีกทีหนึ่งตอนนี้เราโรเตทหรือว่าหมุนวิดีโอก่อนนะครับสุดท้ายนะครับเรากดที่finish video นะครับหลังจากนั้นก็เลือกนะครับวันนี้จะได้เป็น 1080p ตอนนี้ถ่ายเป็น 1080p นะครับกด export ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกด save นะครับนี่ตอนนี้เรากด save นะครับเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะครับกด export ครับรอแป๊บหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดใครมี Windows 10อยู่แล้วอ่ะแล้วอยากจะตัดการวิดีโอง่ายๆนะครับจะเป็นการ rotate เนี่ยเราถ่ายจริงถ่ายถ้าใครถ่ายผ่านมือถือเนี่ยเรา rotate ผ่านมือถือก็ได้นะครับง่ายๆแต่อันเนี้ยเราเอาไว้บนคอมละเราจะตัดต่อบนคอมปรากฏว่าเรายังไม่มีโปรแกรมตัดต่ออื่นๆนะครับก็ใช้ Windows 10ในการ rotate วิดีโอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น tool หรือว่าเครื่องมือที่เอามาแนะนำกันนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทำตามดูนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็ส่งเข้ามาได้ครับคุณค่ะ